า Get Ready With Me กันก่อนนะคะเราก็จะมารอนผมกันไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเรายังแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ประมาณ 8:30 นะคะเราก็มาถึง3ย่านมิดทาวน์แล้วคือเรามาด้วย MRT นะคะเราก็แวะมาเข้าห้องน้ำโอ้ที่ดีของวันนี้นะคะชาวจุฬาเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใส่เป็นเสื้อสีชมพูกันบาร์คูหรือบล็อกบาร์คูสายสายแต่ยังชิลอยู่ Let's go Let's go ตั้งแต่เช้าเลยหรอแล้วเสียงกองมันดังจริงนี่เราใส่แล้วแต่ว่าเราเดินตามเสียงกองใช่เราก็ยังชิลอยู่ไม่ยังไม่วิ่งด้วยนะไม่สนมีพาร์ทเนอร์ที่ไหนกับบอก Yes No Oh yesประมาณ9โมงนะคะงานก็จะเริ่มก็จะมีพี่ MC นะคะมาเริ่มเปิดงานดำเนินงานต่างๆแล้วก็จะมารันกิจกรรมนะคะคือบอกเลยว่าคนเยอะกว่าที่คิดมากเราไม่คิดว่าจะคนเยอะขนาดนี้แล้วก็น้องๆเราเคแค่2ค่ะแล้วพี่เค้กอ่ะครับค่ะกินข้าวหรือยังครับคืองานคนเยอะกว่าที่คิดมากคือนอกจากจะรุ่น59ที่มากันเยอะแล้วนะคะก็ยังมีรุ่นพี่ปีอื่นปี2ปี3ปี4แล้วแบบรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะเขาก็ยังมาแล้วกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยคือแบบเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของรุ่นพี่มากๆจริงๆคือถ้าใครนะคะที่ติดแล้วเนี่ยคือแนะนำว่าถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรสำคัญจริงๆอ่ะอยากให้มานะวันเฟิร์สเดทอ่ะก็จะมีเดินแบบว่ามีเหมือนเป็นแฟชั่นโชว์เล็กๆที่แบบว่าแนะนำว่าเราสามารถแต่งตัวยังไงมามหาลัยได้บ้างซึ่งฟ้ารู้สึกว่าคณะนิเทศเนี่ยเป็นคณะที่เปิดกว้างมากๆเลยแบบให้เราเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วก็จะมีโชว์จากประธานเชียร์นะคะคือจะบอกว่าทุกคนใส่สูทใส่เต็มมากคือบอกแล้วว่าพี่ๆแต่ละคนคือทุ่มเทพี่ฟ้าก็คือเล่นบอร์ดเกมทุกวันเลย
ฟ้าน่ารักมากฟ้าสวยมากฟ้าสูงมากฟ้าน่ารักดูฟ้าตัวจริงสวยมากเราจะมาสำรวจโรงอาหารนะคะจริงๆก็คือนิติใช้กับคณะนิเทศเอ้ยนิเทศอะใช้กับนิติเช็คอินเรามาเช็คอินร้านน้ำประจำนิเทศนะคะนั่นแหละครับค่ะเขาหนีไปเขาเองก็จะเป็นหนีไปดูเสร็จเป็นการใช่เขาจะหนีไปดูบาร์บี้ก็คือหนังไทยอ่ะชักคนแบบพยายามมาทำใช่ไหมคะใช่ชื่อช่องอะไรหรือเปล่าบ๊อบบี้ฟ้าค่อยอย่าลืมไปซับช่องฟ้านะคะเราเป็นเพื่อนใหม่ฟ้าคุณรู้จักกันแค่5นาทีที่แล้วขึ้นไปก่อนเลยเพราะเราไม่ทันรอบหนังเราวาร์ปมาดูหนังนะคะใช่เคยจริงเราจะมาดูบาร์บี้เลือกตัว เดี๋ยวไปจองตั๋วก่อนละกันคือจะดูรอบบ่ายสองตัวมันไม่ทันแล้วนะคะเรามาดูร้านของสัตว์เลี้ยงที่เปิดใหม่นะคะ